ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้านการท่องเที่ยวด้านในชุมชนบริหารจัดการในชุมชนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะบริหารจัดการไม่ค่อยได้ตรงนี้แหละครับก็อยากจะให้มาฟังว่าเราบริหารจัดการชุมชนยังไงนะครับถ้าเราบริหารจัดการชุมชนไม่ได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะทำยากขอให้ท่านมาดูเองครับถ้าท่านไม่ตั้งใจนะครับมาไม่ถึงครับผมบอกเลยว่าถ้าตั้งใจมาเนินน้ำปางมาผาดมีถ้าท่านตั้งใจมาท่านจะได้เห็นของดีด้วยครับสวัสดีครับพบกับรายการโย่เกษตร Amazing วันนี้พาท่านผู้ชมมาขึ้นเหนือนะครับเพื่อจะสูดอากาศในช่วงต้นฤดูฝนในพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนอารมณ์ดีแห่งพิษณุโลกครับนั่นก็คือบ้านผารังหมีตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกบ้านผารังหมีเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งจากพลังของคนในชุมชนมีกลุ่มอาชีพหลากหลายเช่นกลุ่มแปรรูปหัตถกรรมมีแปลงสาธิตมีกลุ่มทอเสื่อมีกลุ่มทอผ้าและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการนำของคุณพ่อจันทีชมภูมีผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาที่รายการของเราอยากพามาให้รู้จักครับบ้านตั้งแต่ปี40ครับแล้วก็มาเกษียณอยู่ปี65นะครับตั้งแต่ปี40เนี่ยเป็นวาระอยู่แค่เป็นวาระได้4สมัยแล้วก็สมัยที่5เนี่ยเป็นวาระ60ก็เลยมาเกษียณอยู่ปี65นี่แหละที่ผ่านมาเนี่ยที่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับก็9ไร่3งานอ๋อส่วนมากเอาใช้ทำอะไรครับอ๋อที่นี่ก็ปลูกมะม่วงเหรอครับครับปลูกมะม่วงเหรอฮะแล้วมีการจัดการยังไงบ้างครับกับพื้นที่ตรงนี้การวางแผนคิดยังไงจะทำอะไรตอนแรกครับเราก็ทีแรกเราก็ไม่คิดว่าจะทำอะไรเนาะไม่รู้จะทำยังไงเนาะเราก็เห็นพื้นที่ว่างเราก็เอามะม่วงมาปลูกพอปลูกมะม่วงแล้วหญ้าข้างล่างครับมันก็ขึ้นผมเห็นแต่เขาเอาซื้อรถมาตัดกันใช่วันนี้ผมก็เลยเราปลูกแล้วเราจะไปสิ้นเปลืองตรงนั้นทำไมเสียค่าน้ำมันเสียเวลาครับแล้วคุณพ่อทำไงผมก็เลยซื้อควายนะครับมาเลี้ยงให้มันมากินหญ้าใต้ต้นมะม่วงให้มากินใต้หญ้านี่นะครับครับที่มันเอี่ยมเพราะอะไรครับเพราะควายครับกินหญ้าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เหรอครับมีครับมีครับโอ้โหแล้วควายไปไหนควายก็อยู่นี่ครับมีครับเลี้ยงอยู่ครับอ๋อครับไม่ได้ว่าจะปลูกขายให้มันร่ำรวยนะปุ๋ยเราไม่ต้องไปใส่เออดีนะครับปุ๋ยเราไม่ต้องไปใส่เขาใส่ให้ผมเองครับแล้วแค่นี้พอเหรอครับพอนี่ไงนี่ไงโอ้อย่างเงี้ยครับอะไรฮะไม่ต้องเอาไปใส่ลำบากเพราะว่าเราอายุมากแล้วอย่างเงี้ยเขาบริหารของให้เราไอ้ที่เอาเชือกกั้นนี่กันควายนี่บังคับให้เขาขี้ในนี้หรือเปล่าไม่บังคับอีกฝั่งนู้นอ่ะไม่เราไม่บังคับเราบอกว่าเดี๋ยววันนี้เธออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นเราแบ่งอ๋อมีหน้าเขาถึงได้ขี้เป็นที่เป็นทางกลุ่มอย่างนี้เลยนะปัญหาครั้งแรกนะครับก็ขาดองค์ความรู้มาอันดับหนึ่งเลยผมเลยตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นเลยครับตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นตรงที่ศูนย์ของหมู่บ้านเรานี่แหละตั้งขึ้นมาขาดองค์ความรู้อะไรถ้าในชุมชนมีผ
ผมก็ให้คนในชุมชนนะครับมาให้ความรู้ถ้าชุมชนไม่มีผมก็ไปหาเจ้าหน้าที่มาช่วยอย่างเรื่องดินผมต้องไปเอาพัฒนาที่ดินมาดูว่าดินของเราเนี่ยขาดตรงไหนจะเพิ่มเติมอะไรนะครับก็ผมก็อย่างเงี้ยผลสุดท้ายเราก็มีการรวมกลุ่มกันเมื่อกี้ผักเรา3แปลง4แปลงเนี่ยปีนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นพอหมดเราปลูกเราหมดก็ปลูกการปลูกผักเนี่ยมีรายได้มีรายได้ทุกเดือนเนาะบวบแค่เนี้ย 4-5 หลุมเนี่ย 2-3,000 เราได้กว่า20ปีที่คุณพ่อจันทีชมภูมีใน4วาระผู้นำชุมชนที่นี่ได้กลายเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศและมีการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งทางชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการเองพร้อมให้คนภายนอกมาเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตยุคปัจจุบันคุณพ่อจะพาผมไปไหนครับครับวันนี้นะครับเราก็จะพาท่านนะครับไปที่กลุ่มต่างๆนะครับที่อยู่ในชุมชนครับเราก็จะพาไปท่านไปชมครับมีกี่กลุ่มนะครับของที่หมู่บ้านนี้กลุ่มที่นี่นะครับก็มีอยู่7-8กลุ่มนะครับที่มีความเข้มแข็งนะครับครับก็มีทอเสียกกทอผ้าจักสารแปรรูปกลุ่มข้าวกลุ่มมะม่วงนะครับเขาก็มีให้พี่น้องนะครับได้ไปชมนะครับท่านผู้ใหญ่มีส่วนช่วยยังไงในการผลักดันกลุ่มทอผ้าเนี่ยครับครับผมก็ครั้งแรกนะเป็นผู้นำเนาะเป็นผู้นำนะเห็นกลุ่มแม่บ้านเนี่ยมีอาชีพครับแต่ก็หาตลาดไม่ได้นะครับเราก็ไปคุยกับอย่างหน่วยงานต่างๆนะครับช่วยสนับสนุนเรื่องทอผ้าของชุมชนนะครับเรื่องตลาดเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่หาตลาดมาให้กับกลุ่มแม่บ้านอ๋อไปหาตลาดกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเขาทอเป็นอยู่แล้วครับแต่รายต่างๆเนี่ยนะครับถ้าทางหน่วยงานเนี่ยอยากจะได้รายอะไรเนี่ยถ้าเราไม่เป็นจริงนะครับเราก็ต้องอาศัยหน่วยงานนะครับมาสอนให้เมื่อเราเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางติดต่อให้ว่างั้นเถอะครับผมนะครับขายด้วยขายด้วยช่วยมาสอนด้วยครับครับอันนี้เป็นเสียกกนะครับที่ปุ่มนะครับเขาได้ทอครับแล้วก็ลายนี้นะครับก็เป็นลายดอกหญ้าบนภูเขาโอ้นะครับลายดอกหญ้าบนภูเขาผมที่ทำความสำเร็จดั้งยืนเหมือนทุกวันนี้นะครับคือกลุ่มทอเสียทอผ้ามาก่อนเขาเลยเพราะว่าของผมเนี่ยพื้นเพเนี่ยมาจากอีสานครับก็เลยตั้งกลุ่มตัวนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี24ครับจนอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับนี่น้ำดอกไม้สีทองเหรอครับอันนี้เป็นมหาชนกครับครับตอนนี้เราครบหมดแล้วทุกอย่างแล้วเราแต่เพียงความฝันที่มันสำเร็จแค่นั้นเองครับอย่างนั้นแหละครับก็ทำยังไงเราความฝันของเราอย่างมีสุขภาพที่ดีแล้วแต่ความฝันของเราก็สำเร็จแล้วแค่นี้คุณพ่อยังต้องการอะไรอีกไหมครับก็ดูก็มีความสุขทุกอย่างแล้วก็อยากจะให้ผู้สูงอายุแหละครับ okay. มาเยี่ยมชมมาเที่ยวหากันนะครับอันนี้ก็ คือความสุขอีกแบบนึงนะครับเรามาคนเรามาเจอกันครับมาเราก็มาคุยกันอันนี้ก็มีความสุขถ้าเราอยู่คนเดียวนี่เราความสุขก็ไม่ได้ครับเราต้องหาความสุขกับคนอื่นด้วยนะครับจริงครับมาคุยกันThank you.
จากวันนั้นถึงวันนี้คุณพ่อจันทีชมภูมียังคงต่อยอดรักษาพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพอาหารสินค้าและบริการให้ผู้มาเยือนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นผู้นำที่ทำก่อนเป็นผู้ตามเป็นผู้รับฟังชุมชนที่ดีนี่คือคุณสมบัติของผู้ใหญ่ตลอดชีพที่รายการของเราภาคภูมิใจในการนำเสนอวันนี้ครับ